หลายฉบับครับซึ่งขณะนี้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะยังคงสับสนนะครับซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจจะมีขอเพิ่มเติมความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตนำความคืบหน้าในการกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนมาให้กับท่านพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับจำนวน3พื้นที่ด้วยกันนะครับสำหรับพื้นที่แรกเป็นพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมนุมถนนราชดำเนินบริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณพื้นที่สี่แยกคอกวัวครับได้รับความอนุเคราะห์จากทางกระทรวงคมนาคมในจัดการจัดรถโดยสารขนาดใหญ่นะครับจำนวนรวม70คันอยู่ในพื้นที่ถนนราชดำเนินจำนวน20คันครับเจ้าหน้าที่ฐานเองได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องประชาชนเองก็ได้ใช้บริการรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้ขณะนี้เริ่มพี่น้องประชาชนเริ่มเดินทางตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในพื้นที่บริเวณถนนลาดดำเนินจะเหลือพี่น้องมวลชนอยู่ประมาณบางส่วนนะครับสำหรับบางส่วนที่เหลืออยู่ยังร้องขอที่จะขอพำนักอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะรอกลับในพรุ่งนี้เช้าเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับญาตินะครับที่มาทำกิจธุระในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็อยากจะกลับไปในคราวเดียวกันเลยนะครับซึ่งการปฏิบัติในทั้ง3พื้นที่เป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งในทุกๆพื้นที่นั้นการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อยนะครับพี่น้องประชาชนเองมีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นจากการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ครับสำหรับในพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมนุมในบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับพี่น้องประชาชนเองก็ได้มีการทยอยกลับแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้เหลือเพียงจำนวนบางส่วนนะครับเหลือเป็นเพียงส่วนน้อยนะครับซึ่งคาดว่าภายในพรุ่งนี้เช้าเองพื้นที่ศูนย์ราชการก็สามารถที่จะมีพี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจนหมดนะครับสำหรับพื้นที่ต่อไปนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ถนนอักษาอุทยานนะครับซึ่งมีรถโดยสารขนาดใหญ่นะครับจากกระทรวงคมนาคมเองไปให้บริการไว้จำนวนทั้งสิ้น30คันนะครับซึ่งการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นในการอำนวยความสะดวกในการให้พี่น้องประชาชนได้ทยอยกลับพื้นที่นั้นทางกองทัพภาคที่1นั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับเป็นตำบลต้นทางนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ถนนอักษะนะครับซึ่งในขณะนี้ถือว่ามวลชนนะครับพี่น้องประชาชนเองได้เดินทางออกจากพื้นที่หมดแล้วนะครับขณะนี้พื้นที่ทั้งหมดนั้นทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เข้าไปดูแลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับซึ่งหลังจากนี้ไปคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับในการที่จะรีบจัดระเบียบพื้นที่นะครับเพื่อคืนพื้นผิวจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้สัญจรต่อไปนะครับครับและนั่นเป็นรายละเอียดความคืบหน้าในแต่ละพื้นที่ชุมนุมนะครับสำหรับในช่วงนี้หลังจากที่มีการประกาศนะครับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปนะครับในเรื่องข่าวลือต่างๆนะครับอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เพียงแห่งเดียวนะครับซึ่งขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับหรือเหตุปะทะกันนะครับด้วยการใช้อาวุธนั้นนะครับซึ่งเรื่องอากาศนั้นไม่ได้เป็นความจริงนะครับขณะนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับการปฏิบัติก็ถือว่ามีความคืบหน้านะครับต่อไปเป็นเรื่องสำหรับในเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศนะครับท่านสามารถที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหารภายในพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข้าใจเหตุผลและก็ความจำเป็นนะครับของพี่น้องประชาชนที่ยังมีความจำเป็นจะต้องเดินทางนะครับเข้าออกนอกประเทศนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะมีเวลาที่ไม่แน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะแสดงหลักฐานนะครับเพื่อที่จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ได้นะครับครับและสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานหรือทำงานในสถานที่ประกอบการนะครับหรือปฏิบัติงานเป็นห้วงเวลาหรือมีการทำงานที่เป็นผลัดนะครับอาทิเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลหรือธุรกิจการบินนะครับซึ่งท่านสามารถเดินทางกลับจากการทำงานได้นะครับเมื่อท่านพบเห็นเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามท่านสามารถที่จะแสดงตนนะครับท่านสามารถที่จะสามารถประสานแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลความจำเป็นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มีข้อมูลนะครับสำหรับการทำงานหรือพี่น้องประชาชนบางส่วนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายนะครับหรือเดินทางอยู่ในช่วงเวลานะครับที่กำหนดนะครับครับและทั้งหมดนั้นเป็นความคืบหน้าในช่วงการทำงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ครับครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆลุล่วงไปด้วยดีรวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ